สวัสดีครับก็มีข่าวแจ้งสำหรับแฟนคลับวอลเลย์บอลไทยนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราชุด U19 ทีมชาติไทยวอลเลย์บอลชายนะฮะชิงแชมป์โลกนะผลปรากฏการจัดลำดับทีมเพื่อที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะผลการจัดคะแนนก็ผลเป็นใจนะครับหนุ่มไทยก็ลิ้วเข้า16ทีมสุดท้ายนะครับก็เป็นการันตีที่แน่นอนแล้วครับด้วยการเป็นอันดับที่4ของกลุ่มนะฮะวอลเลย์บอลทีมชาติไทยฮะวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2021นะฮะที่ประเทศอิหร่านนะฮะหลังบัลกาเรียเอาชนะแคเมรูนไปได้3-0เซตนะฮะก็เป็นผลให้หนุ่มไทยนะฮะผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึก U19 ชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกเลยนะฮะในรอบ18ปีหลังจากที่เคยลงแข่งขันก่อนหน้านี้ด้วยการเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2003นะโดยผลงานในปีนี้เอาชนะแคเมรูนไปได้3-1เซตนะรวมผลงานในรอบแรกชนะ1ฮะแพ้3ก็มี3คะแนนและจากผลการแข่งขันในคู่สุดท้ายของกลุ่ม C เนี่ยบัลแกเรียก็เอาชนะแคเมรูนไป3-1ก็คือด้วยคะแนน25-19 25-18 25-19ฮะผลแบบนี้ฮะก็ทำให้หนุ่มไทยนะฮะของเราทีมชาติไทยที่คว้าชัยชนะมา1เกมฮะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอย่างหวุดหวิดฮะด้วยการเป็นอันดับที่4ของกลุ่มฮะส่วนแคเมรูนแพ้ลวด4เกมนะจบที่5แล้วหล่นลงไปเล่นรอบจัดอันดับนะเราไม่ต้องลงไปเล่นรอบจัดอันดับนะครับก็เข้า16ทีมสุดท้ายไปสรุปตารางคะแนนในกลุ่ม C นะฮะก็รัสเซียชนะ4แพ้0มี12คะแนนอันดับที่2ก็มาบัลกาเรียนะฮะชนะ3แพ้1มี9คะแนนแล้วก็มาเบลเยียมนะชนะ2แพ้2มี6คะแนนอันดับ4ก็คือทีมชาติไทยของเราชนะ1แพ้3มี3คะแนนส่วนที่5แคเมรูนชนะไม่เคยชนะใครนะครับแพ้4นัดรวดมี0คะแนนก็แคเมรูนก็หล่นลงไปเล่นในรอบจัดอันดับอันดับที่1กับอันดับที่4นะก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทั้งนี้ทีมชาติไทยฮะในฐานะอันดับที่4ของกลุ่ม C จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับทีมอันดับ1นะของกลุ่ม D นั่นเองก็คืออาร์เจนตินาฮะที่มีผลงานชนะ4เกมรวดนะฮะเข้าไปก็เจองานหนักเลยแต่เราก็ควรจะส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับสำหรับหนุ่มไทยชุดนี้ครับก็ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับในรอบ18ปีทีเดียวแล้วก็ได้เข้าไปเล่นชิงแชมป์โลกในแมตช์ชิงแชมป์โลกปกติบ้านเราไม่เคยนะครับวอลเลย์บอลชายนี่เข้าไปแมตช์ชิงแชมป์โลกเนี่ยปี2003นั้นเราเป็นเจ้าภาพนะก็เลยได้มีโอกาสเล่นชิงแชมป์โลกและปีนี้ก็ถือเป็นปีแรกฮะที่เข้าไปเล่นแล้วก็สร้างผลงานก็ค่อนข้างเข้าตานะฮะเข้าไปเป็น16ทีมสุดท้ายก็ส่งแรงใจแรงเชียร์แล้วสำหรับจะเกมที่จะเจอกับอาร์เจนตินาก็จะแข่งกันในวันที่30สิงหาคมนะ2564เดี๋ยวรอยืนยันเวลาอีกครั้งหนึ่งฮะชมถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube นะวอลเลย์บอลเวิลด์นะฮะสวัสดีครับ